ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 สกอตต์แมคทูมินเน่ยิงเก็บแต้มสูงสุดพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มีฟิลซูเปอร์ซับแห่งค่ายแมนยูสร้างสถิติทำประตูช่วยสโมสรต้นสังกัดเก็บแต้มได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้หลังล่าสุดสดๆร้อนๆโขกประตูชัยพาทีมคว้าชัยชนะถึงถิ่นแอสตันวิลล่า 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองกลางลูกหม้อปีศาจแดงดีกรีทีมทัสกาแลนด์พังตะข่ายไปแล้ว7ลูกมีหนำซ้ำยังมีความสำคัญช่วยพลิกสถานการณ์ช่วยทีมเริ่มตั้งแต่ปลดล็อกเหมา2แซงเบรนท์ฟอร์ด 2-1 คิดได้3แต้มเช่นเดียวกับเกมเปิดรังเชิดเชลซี 2-1 นอกจากนี้ยังมีประตูขึ้นนำก่อนบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-1 ทำประตู 3-1 นัดเฮระทึกถึงถิ่นวูลเวอร์แฮมป์ตัน 4-3 และโขกประตูย้ำชัยชนะ2-1ให้กับวิลล่ารวมเบ็ดเสร็จยิงไปแล้ว7ประตูช่วยทีมได้ทั้งหมด12แต้มเลยทีเดียวต่อกรณีนี้ลองคำนวณถ้าตัดประตูของแมคทูมาเนลไปแล้วแมนยูจะถูกลดแต้มจากปัจจุบันอยู่ที่6มี41คะแนนเหลือเพียง29ล่วงสู่ครึ่งล่างตารางอันดับถึง12เลยทีเดียวอันดับนักเตะยิงเก็บแต้มสูงสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สกอตต์แมคทูมาเนลยิงไป7ประตูเก็บไปได้12แต้มโซฮามินของสเปอร์ยิงไป12ประตูเก็บได้10แต้มโดมินิกโซลันกี้แต่บอลชมัดยิงไป13ประตูเก็บได้9แต้มเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนซิตี้ยิงไป16ประตูเก็บได้8แต้มโมซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไป14ประตูเก็บได้8แต้มบุคโยซาก้าจากอาร์เซนอลยิงไป10ประตูเก็บได้8แต้มและลิชาร์ลิซอนจากสเปอร์ยิงไป10ประตูเก็บได้8แต้มเทนฮากยกนิ้วชมฟูลแบ็คแมนอยู่ฟอร์มเยี่ยมในเกมบุกทุกวิลล่าเรตนาผู้จัดการทีมชาติของแมนยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมากล่าวชื่นชมดิโก้ดาโลแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสว่าทำผลงานได้น่าประทับใจในเกมที่บุกไปชนะแอสตันวิลล่า 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีพัฒนาการที่ดีมากเขาสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งเขาพัฒนาขึ้นในการครอสบอลเขาช่วยทีมได้ประตูและเล่นเกมรับดังนั้นผมจึงพอใจกับเขามากในเกมนี้แมนยูยิงประตูขึ้นนำวิลล่าไปก่อนจากลาสมุสซอยลุนก่อนชาวบ้านจะตามตีเสมอจากดักการ์ตุยและเป็นนาทีที่85ดาโลเป็นคนเปิดบอลให้กับแม็กทูมินีโขประตูชัยพาทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จซีซั่นนี้ดาโลก้าวมายึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงให้กับปีศาจแดงและคู่แข่งอย่างอารอนวานพิสก้าได้อย่างยอดเยี่ยมเกิดรับความไว้วางใจจากเทนฮากลงการแข่งไปแล้ว33นัดซัดไป2ประตูดาโลยังมีสัญญาอยู่กับแมนยูยาวถึงปี2028มีค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์เทนฮากแจ้งเหตุผลเปลี่ยนตัวลูกชอช่วงพักครึ่งเกมแมนยูชนะวิลล่าเอริกเทนฮากเทรนเนอร์ขอปิดแสดงยืนยันว่าลูกชอถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งแรกที่พบกับแอสตันวิลล่าเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นเราไม่อยากเสี่ยงเพราะเขาเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนเราต้องดูว่าเป็นยังไงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการเสียเข้าไปไม่ใช่เรื่องที่ได้เปรียบเลยทุกคนรู้ดีถึงปรัชญาของผมที่มักใช้นักเตะเท้าซ้ายเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและแบ็กซ้ายเราต้องประนีประนอมและนั่นไม่เป็นผลที่ดีต่อเราลูกชอเพียนตัวออกแล้วให้วิกตอร์เดเรฟลงไปเล่นแทนในเกมที่แมนยูไนเต็ดบุกไปชนะถึงถิ่นวิลล่าพาร์ค 2-1 และเป็นการคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีก3นัดติดต่อกันชัยชนะนัดนี้ทำให้ปิดแสดงตามหลังแอสตันวิลล่าอันดับ5เหลือเพียง5คะแนนและสเปอร์อันดับ4อยู่4คะแนนเทนฮากพูดถึงท่าฉลองประตูชัยของลุยในเกมที่แมนยูบุกชนะวิลล่าเอลเทนฮากเทรนเนอร์ของปิดแสดงเชื่อว่าการฉลองประตูของดากาสลุยอาจเป็นการบัฟพลังให้กับนักเตะฮึดคว้าชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้พูดคุยกับผู้เล่นแต่มันอาจจะเป็นการบัฟพลังให้กับพวกเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องคิดถึงเกมตัวเองไม่เกี่ยวกับคู่แข่งเราต้องควบคุมเกมและกำหนดจังหวะอยู่เสมอนั่นควรเป็นแนวทางของเราลุยโชลีลาสายอกฉลองประตูหลังยิงประตูตีเสมอกับวิลล่าหลังจากลาสมุสไซลุนซัดให้ปีศาจแดงขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกอย่างไรก็ตามแมคทูมินีพังประตูชัยพาปิสแดงบุกชนะถึงถิ่นวิลล่าพาร์คด้วยสกอร์ 2-1 โรเบิร์ตโจนพืชเสียงเกมนี้ต้องสั่งเบรกราเฟวารานไม่ให้เข้าใกล้ลุยหลังจากฉลองประตูแบบกวนประสาท